พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งบ้านเรามีใช่ไหมแต่เราไม่เข้าค่ะเราต้องไปทุกท่านไปกับคุณหมอไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวค่าตั๋วไปกลับอังกฤษค่ะ 40,000 ท่านเช็คได้ค่าทำวีซ่า 5,000 และคิดดูว่าทริปนี้ขนาดไหนไม่รวมอาหารการกินทุกมื้อที่กินร้านดังมากๆชื่อ Four Seasonsดังที่สุดฝรั่งต้องต่อคิวยาวแต่คุณหมอจะจองให้เราพอเราไปถึงปุ๊บกรุ๊ปเราได้เข้าก่อนใช่ไหมพี่ฝรั่งจะต้องยืนรอแล้วเขาก็กอดอกคงอีกนานไอไปก่อนดีกว่าก็ไม่กินนะคะแล้วก็ต้องนั่งกันแบบโอ้โหอาหารนี่กินไม่หมดนะคะปลาเป็ดไก่โอ้สารพัดนี่ไม่ได้เอารูปมานะไม่งั้นท่านจะหิวนะคะแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงกลางจะมีหมอตั้มเสมอคุณหมอตั้มคุณหมอบวยเนี่ยพอท่านมาถึงอ้าวถ่ายรูปเฮ้ลุมกันร้อยคนก็มาแล้วนะคะท่านจะเป็นที่เฮฮาให้กับพวกเรามากๆนะคะเนี่ยมีความสุขค่ะเสร็จแล้วเราก็คุยกันบนรถบัสน้องบีมเขาก็เล่าบอกอาจารย์เล่าให้อาจารย์พงษ์ประสุฟังบอกอาจารย์เนี่ยไปซื้อทัวร์นะบริษัทหนึ่งอ่ะแพงมากเลยอยากไป 7-80,000 นะไปญี่ปุ่นไปหลังจากไปกับเราอ่ะแต่ไม่เหมือนไปกับกิฟฟอรีเลยอาจารย์พอขึ้นรถบัสเนี่ยก็ไม่รู้จักกันแล้วถูกไหมกว่าจะทำความรู้จักกันวันกลับพอดีแต่พวกเราเป็นยังไงคะตั้งแต่อยู่สนามบินเนี่ยถ่ายรูปกันไปคนละร้อยรูปแล้วขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นั่งกันเลยถ่ายรูปกับแอร์เดินกันว่อนเลย12ชั่วโมงมันสนุกตั้งแต่ไปแล้วถูกไหมคะไม่ต้องกลัวพูดภาษาปากีสถานไม่ได้เรามีไกด์ดูแลเราตลอดอันนี้คืออะไรคะลอนดอนไอลอนดอนไอก็คือดิฉันตอนไปเรียนไม่เจอลอนดอนไอเพราะไม่มีแต่โชคไม่ดีนิดเดียวที่เราไม่ได้ขึ้นเพราะว่าวันนั้นฝนตกวันสุดท้ายนะคะลอนดอนไอฝนตกวันสุดท้ายแล้วเราก็ไปตรงเวลากรุ๊ปที่เขาไปก่อนเราขึ้นไปแล้วคนอื่นนะไม่ใช่คนไทยขึ้นไปแล้วลอนดอนไอค้างเราโชคดีไหมบุญรักษาเรายังไม่ได้ขึ้นนะคะแล้วกรุ๊ปเราก็ไหวตัวทันป้ายงั้นมูฟเราไปพระราชวังวินเซอร์แทนเดี๋ยวบ่ายเรากลับมาใหม่ปรากฏฝนตกเลยไม่ได้มานะคะแต่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะอุ้ยนะแปลงร่างนะคะแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงเพราะเขามีธีมเจ้าหญิงเจ้าชายทุกท่านดูนะคนกิฟฟอรีนทำงานก็ทำจริงเที่ยวก็เที่ยวจริงปาร์ตี้ก็จัดเต็มจริงไอชุดเนี้ยครึ่งกระเป๋าแล้วอะเอาไปอะคิดดูโชคดีการบินไทยก็เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าให้ไม่งั้นไม่พอนะคะโอ้แบกไปได้ยังไงเนี่ยแต่ดิฉันยังจิ๊บๆค่ะคนอื่นนี่โอ้เต็มที่กว่านี้นะคะนะคะชุดนี้ก็เต็มที่ลงทุนไปละ 2,000 นะคะได้จับฉลากมา 1,000 บาทนะคะโอเคเลยก็ยังดีนะคะเพราะคุณหมอแจกนะคะเนี่ยค่ะก็สนุกมากๆปาร์ตี้ธีมเจ้าหญิงเจ้าชายนะนี่ทำพิเศษให้เลยนะคะทำเมื่อกี้เพิ่มรูปให้นะคะก็มีทั้งหลายไดมอนด์แล้วน้องๆพี่ๆน่ารักน่ารักทุกคนก็ให้ชมภาพบรรยากาศนะคะปาร์ตี้ของเรา200คนท่านคิดดูในโรงแรมอะแล้วพวกเราก็เดินเข้าเดินออกฝรั่งมองเอ๊ะอยู่มาจากไหนกันเอ๊ะอยู่อะไรกันเนี่ยเขาก็ถามเรากันใหญ่เลยนะคะสนุกมากกินเลี้ยงเต็มที่นะคะแล้วก็มีรางวัลแจกด้วยนะคะมีรางวัล 5,000 3,000 2,000 1,000 ดิฉันได้ 1,000 ค่ะเพื่อนๆดีใจเฮ้ได้เลยได้เลยนะเพราะว่าตัวเองรอว่าจะเอา 5,000 ถูกไหมพอ 2,000 ก็เฮ้ไปเลยไปเลยพอ 5,000 เอ๊ะยังไม่ได้อะไรเลยตกลง 1,000 ดีแล้วนะคะได้ชัวร์ๆนะคะนี่ก็คือโต๊ะดิฉันนะคะก็สนุกมากแล้วคุณหมอก็แจกของที่ระลึกค่ะทุกท่าน Amazing มากเป็นมงกุฎค่ะมงกุฎสวยมากๆเลยยังไม่มีรูปมาให้ดูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีนะคะแจกให้ทุกคนค่ะเพราะมงกุฎเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษนะคะได้ถ่ายรูปกับคุณหมอด้วยนะคะน่ารักแล้วทริปนี้ก็มีคุณแต่ไปด้วยกันนะคะเป็นบัดดี้นอนห้องเดียวกันน่ารักมากแล้วก็น้องสุภาพรนี่นะคะสุดยอดเลยน้องบีมน้องนัทด้วยนะคะนี่มีชายหนุ่มมาขอความรักดิฉันนะคะเอารูปท่านมาประจานใครรู้จักบ้างหนุ่มอังกฤษชื่อคุณต๋ำนะคะหัวหน้ายูทัวร์นั่นเองนะคะท่านหลงกลดิฉันเข้าแล้วนะดิฉันก็เอารูปนี้ไปโพสต์ใน Facebook เรียบร้อยนะคะเล่นกันไม่มีอะไรนะคะเอาละค่ะทำไมดิฉันตกลงพูดเร็วหรือช้าเนี่ยเวลาเราเหลือกี่นาทีคะเนี่ยนะคะพอมีเวลานะคะสนุกไหมคะไปเที่ยวกับกิฟฟอรีนอยากไปไหมใครอยากไปเซี่ยงไฮ้มั่งขอดูมือหน่อยสิพูดมาตั้งนานโอ้ปรบมือดังๆให้ได้ไปเซี่ยงไฮ้นะคะเซี่ยงไฮ้ทำยอดวันละเท่าไหร่คะนั่นล่ะทำค่ะ
พราะคนที่ไปไม่มีใครเก่งกว่าท่านเขาทำเป็นรายวันประการแรกต้องคิดก่อนว่าเราทำได้นะได้ไหมได้ก่อนโกสตาร์ก็ไปได้แล้วนะไม่ต้องตำแหน่งสูงโกขึ้นไปท่านรู้ไหมคะไม่มีจำกัดจำนวนที่นั่งไม่ได้บอกว่ามีแค่นี้หมดท่านทำได้ท่านก็ไปแล้วดิฉันชอบมากเลยพี่รุ่งเขาชื่อพี่แสงเงินใช่ไหมคะอาจารย์พี่รุ่งน่ารักมากเลยอ่ะวันแรกพี่รุ่งเขาจะน่ารักอยู่ศูนย์พระประแดงท่านก็เก่งมากเลยอ่ะท่านพูดว่ายังไงดิฉันชอบคำพูดท่านมากแค่วันแรกนะพอเราไปเที่ยวอ่ะมันยังไม่ทันหิวเราต้องกินแล้วอ่ะท่านกินข้าวเช้าเสร็จเที่ยวกลางวันถึงเวลากินข้าวอีกแล้วเอากินถึงเวลาตอนเย็นต้องกินอีกแล้วค่ะท่านอยู่บ้านเรายังนะแต่เที่ยวเนี่ยคุณหมอจัดเต็มพี่ลุงเขาพูดว่าไงไหมคะพูดแบบน่ารักอาจารย์คะเที่ยวเหนื่อยจังเลยทำงานยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยอาจารย์นี่วันแรกเองนะเนี่ยแกพูดอย่างเงี้ยน่ารักมากเพราะกิฟฟอรินพาให้เราเที่ยวจริงๆเพราะฉะนั้นเซี่ยงไฮ้คุณหมอจะดีใจมากถ้าเราไปได้เป็นลำๆเลยแบบการบินไทยจองเลยเป็นหลายๆลำเลยเพื่อเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะอัพไลน์ดาวไลน์จับมือกันนะเวลายังมียังไม่ตัดสินว่าใครไม่ได้ไปใครได้ไปถึงแม้เราไม่ได้ไปอะไรจะเกิดขึ้นคะถ้าเราคิดแข่งขันอุ้ยเดี๋ยวคุณหมอต้องมาพูดเรื่องเป้าหมายนี่ตรงกันเลยถึงเราไม่ได้ไปได้เงินเยอะขึ้นไหมได้คอมเยอะขึ้นกว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายแน่นอนแล้วทุกท่านคะยุติธรรมนะใครที่คิดแอบคิดในใจอ่ะดิฉันขอบิณฑบาตไม่ทำหรอกทำแล้วเดี๋ยวแม่ทีมก็ได้ตังค์จากเราทำแล้วเนี่ยฉันทำเนี่ยส่งให้แม่ทีมไปเที่ยวน่ะถ้าแอบคิดอย่างเนี้ยดิฉันบอกด้วยหัวใจเลยว่าท่านคิดผิดเพราะอะไรการแข่งขันแฟนทาสติกแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมมากท่านดูแลลูกโกในทีมกลางท่านอัพไลน์เขาก็ไม่เกี่ยวกับเราต่างคนต่างดูนี่คือยุติธรรมมากๆเมื่อก่อนท่านไม่สามารถไปเที่ยวใหญ่ๆกับกิฟฟรีนได้บอกได้เลยว่านั่นต้องขยันต้องทุ่มเทแต่แฟนทาสติกถึงแม้ไม่มีผู้ทำธุรกิจกับท่านท่านก็สามารถไปเที่ยวกับกิฟฟอรีนได้โอเคไหมคะงั้นเราไปนะอายกมือไปเซี่ยงไฮ้ให้คุณหมอเห็นหน่อยว่าจะไปเซี่ยงไฮ้นะคะปรบมือกับทุกท่านด้วยนะคะคุณหมอเห็นจะได้ชื่นใจเนาะเพราะว่าอยากให้ไปจริงๆคุณหมอดูแลพวกเราดีมากๆนะคะท่านต้องไปเซอร์เวย์ก่อนด้วยนะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอาหารมาช้านิดนึงไม่ได้นะท่านต้องดูแลเรากลับมาดิฉันก็ชั่งน้ำหนักเลยค่ะกางเกงคับเลยนะกางเกงคับเลยเดี๋ยวค่อยมาลดทีหลังก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะในช่วงสุดท้ายนี้เราพูดกันถึงความสุขในกิฟฟอรีนที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเรามีแต่ความสุขวันนี้พรชนกเองก็ได้มรดกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่จากคุณพ่อวันนี้เขามีงานวิจัยค่ะออกมาว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทุกท่านคนไทยมีเงินในกระเป๋าอยู่กี่บาทเราเป็นกลุ่มไหนเราดูนะคะคนไทยไม่ใช่เงินในกระเป๋าค่ะเงินที่ฝากในบัญชีเนี่ยไม่เกิน 50,000 บาทเนี่ยมีจำนวนถึง 89% ของประชากรเยอะไหมคะแต่ไม่รวมคนเอาเงินไว้ในตุ่มนะคืออันนี้ของหมายถึงในแบงค์เขาสำรวจได้ไม่เกิน 50,000 เนี่ย6เท่าไหร่เนี่ยดิฉันก็ตกเลข60ล้านบัญชีอะถ้าเรามีเงินในบัญชีสักแค่แสนเดียวเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มที่2เลยค่ะ2ล้านกว่าบัญชีถ้าไล่ดูตัวเองนะว่าเรามีอะไรเห็นไหมว่าคนมีเงินเกิน500ล้านเนี่ยหลักร้อยเราอยากเป็นคนกลุ่มไหนเราอยากมีเงินฝากเท่าไหร่เราลองคิดกับตัวเองดูวันนี้เนี่ยอาชีพเดียวไม่พอเราต้องมีอะไรที่2อยู่แล้วทุกท่านเองดิฉันเองก็เคยไม่นานเนี้ยค่ะคนรู้จักของคนรู้จักเขาโพสต์มาใน Facebook เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเพียง4วันโรงพยาบาลให้ใบเสร็จมา2ใบเสร็จรวมกันล้านกว่าบาท4วันเท่านั้นนะทุกท่านเพราะนั้นวันนี้จำเป็นไหมที่เราจะต้องมีเงินสดหรือมีสภาพคล่องให้กับตัวเราเองดังนั้นวันนี้เราอยากเป็นคนกลุ่มไหนเราเลือกเอาอยากเป็นคนมีเงินในบัญชีเยอะๆถูกไหมคะแล้วกิฟฟอรีนนี่แหละจะเป็นหนทางที่จะทำให้เรามีทรัพย์สินนั้น
แต่ในขณะเดียวกันเราลองดูภาพนี้นะคะแล้วเวลาของเราล่ะเหลือเท่าไหร่ทุกท่านลองดูตารางอาจจะเคยเห็นกันแล้ววันนี้เปิดเผยตัวเลขกันเลยถ้าท่านจะไปซื้องวดต่อไปนะคะดิฉันก็พุ่งไปเลย44แล้วนะคะ44แล้วเราใช้เวลาไปแล้ว 16,000 วันนะคะลูกทีมดิฉันยิ้มใหญ่เลยนะคะแล้วดิฉันเหลือเวลาอีก 11,000 วันถ้าเรานับถึงอายุไขเฉลี่ย75แต่วันนี้เรามีงานวิจัยมาอีกว่าคนไทยจะอายุยืนขึ้นเพราะวิวัฒนาการการแพทย์มันดีขึ้นดังนั้นจำเป็นไหมเราต้องมีเงินมากขึ้นที่จะเราจะเป็นคนสูงวัยที่มีความสุขอันนี้เรามองได้สองมุมหนึ่งไงเราต้องมีเงินมากขึ้นหรือถ้าเรามองในแง่เวลาเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่เราจะทำงานให้กับคนที่เรารักและเราจะฝากหนี้สินหรือเราจะฝากทรัพย์สินกองโตวันนี้กิฟฟรีนดิฉันบอกได้เลยว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเงินเฟ้อเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญดีกว่าท่านให้โฉนดที่ดินลูกอีกทำไมดิฉันถึงพูดอย่างนั้นให้โฉนดลูกลูกทำไงคะขายค่ะไม่กี่วันก็ขายมีเท่าไหร่ก็อาจจะขายบางคนเก็บไว้แต่ถ้ามีธุรกิจกิฟฟรีนท่านทำถึงสักตำแหน่งพาราไดซ์เอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกมีรายได้แสนสองแสนห้าหมื่นหรืออะไรไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นอะไรไปนะแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาอาลูกโอนไปเลยพอลูกโอนเสร็จลูกรับมรดกจากเราไม่ว่าเงินเฟ้อจะเท่าไหร่เครือข่ายเขายังใช้สินค้าใช้สินค้าเงินจะไหลเข้ามาหาท่านเข้าสู่บัญชีอย่างที่เราพูดถึงกันอย่างนี้ดีไหมคะดีมากๆเลยนะคะเวลาเราเหลือไม่มากถ้าเราพูดตามธรรมะเราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของเราคือเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเริ่มวันนี้ดิฉันบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าสายไม่จำเป็นต้องจบอะไรมาอายุเท่าไหร่ดิฉันมีทีมงานวันนี้ยัง70กว่าแต่แข็งแรงสุดยอดเลยท่านทำกิฟฟรีนมาแล้วท่านมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ทำได้พึ่งมาก็ไม่เป็นไรหรือวันนี้พึ่งจะตัดสินใจไปเซี่ยงไฮ้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถประสบความสำเร็จได้เท่าๆกันสุดท้ายนี้นะคะพรชนกก็ต้องขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาเล่าแบ่งปันทั้งหมดพรชนกไม่ใช่คนเก่งเลยโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านฝากสิ่งดีๆทั้งทางโลกทางธรรมไว้ให้ดีใจที่มาอยู่ในสายงานของคุณลุงวีรยุทธนะคะอัพไลน์ที่น่ารักของดิฉันดาวไลน์ดิฉันน่ารักทุกคนนะคะลูกหลานเหลนหลน LPT น่ารักหมดไซส์ไลน์ก็น่ารักนะคะบริษัทก็น่ารักกับเราคนที่น่ารักที่สุดก็คือคุณหมอต้อยท่านอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันอยากจะบอกจากหัวใจก็คือว่าคุณหมอท่านทำงานหนักเพื่อพวกเราจริงๆวันนี้เราเหนื่อยเราท้อเรายังทำงานไม่ได้เสี้ยวของท่านแต่สิ่งที่ตัวกี้สัมผัสกับคุณหมอได้ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคุณหมอเองท่านจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เราทำงานยากขึ้นมีแต่ทำทุกอย่างให้เราทำงานง่ายขึ้นแต่ตัวเราต้องปรับให้ทันกับบริษัทในความเปลี่ยนแปลงที่คุณหมอให้นั้นจะดีกับเราในระยะยาวสิ่งที่สัมผัสได้คือคุณหมอเป็นคนละเอียดอ่อนในสิ่งเล็กๆน้อยๆของคนท่านไม่ได้พูดแต่เพียงเท่านั้นท่านทำด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นท่านว่าคุณหมอเจอคนเยอะไหมแต่ละวันนะเยอะมากแต่เวลาท่านเจอเราท่านสามารถจำเรื่องที่คุยกับเราครั้งสุดท้ายได้อะคุณหมออาจจะจำไม่ได้แต่กี้จำได้ว่าคุณหมอเนี่ยละเอียดจริงๆว่าอุ๊ยเรายังลืมแล้วเลยว่าเรื่องนี้เราคุยกับคุณหมอไว้เคยมีดาวไลน์ดิฉันบอกว่าคุณหมอเองอ่ะท่านคงจำเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเข้าใกล้คุณหมอทักบอกว่าพี่สวยขึ้นนะแล้วคุณหมอก็พูดรายละเอียดปีกย่อยเขาบอกกี้คุณหมอจำพี่ได้จริงๆอ่ะดีใจจังเลยนี่คือสุดยอดของ CEO ของเรานะคะเราจะทำให้คุณหมอภูมิใจได้ก็คือเราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปเซี่ยงไฮ้ด้วยกันวันนี้ปรบมือดังๆขอบคุณคุณหมอต้อยด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็พรชนกก็ขอบคุณบริษัทนะคะที่ให้โอกาสมาแบ่งปันหวังว่าเรื่องราวของพรชนกจะเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำกิฟต์ฟรีนเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานของท่านสวัสดีค่ะ